สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนตัวซันจิจากวันพีซกันนะครับอันดับแรกเลยเราจะวาดหัวกลมๆอยากให้หัวขนาดไหนก็วาดกลมๆไปก่อนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งหน้าทำหน้าแหลมๆนะครับมีคางแล้วก็ตาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งจมูกแล้วก็ปากแล้วซันจิก็จะมีผมปิดตาข้างหนึ่งนะครับเราก็จะวาดคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำรายละเอียดให้ดูนะครับว่าตรงไหนที่เราจะใช้เส้นจริงๆนะครับเพราะว่าเส้นนี้ค่อนข้างจะรกแล้วนะครับดูดสีอีกแล้วคือจริงๆแล้วถ้าพี่วาดเองก็ไม่จำเป็นต้องทำเส้นจริงๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าก็พอดูออกเองอยู่นะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นที่เราเอานะครับแต่ว่าเพื่อให้น้องๆได้ดูได้เนาะไม่ค่อยชอบตัวละครซันจิตรงที่มันสูบบุหรี่เปลี่ยนจากบุหรี่เป็นมือถือมีดดีกว่าก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมมือไกลไปนะครับเดี๋ยวขอแบ็กนิดนึงปึ๊บปึ๊บแขนเสื้อมือวาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็เป็นมีดอยู่ถ้าอย่างนี้แล้วกันเป็นเชฟก็ให้ถือมีดแล้วกันเนาะเอาละได้ภาพร่างคร่าวๆแล้วนะครับมีกระดุมเสื้อด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำให้เป็นเลเยอร์จางๆนะครับมาวาดต่อกันได้คิ้วของซันจิเดี๋ยวขอทำให้เส้นเล็กลงนะครับเอาใหม่เส้นไม่สวยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเบ้าตานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นขอบตาบนเอาเส้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เล็กลงขืนเพื่อวาดเป็นขอบตาล่างแล้วก็ตาดำนะครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นทรงผมอ
ก็ค่อยๆใส่รายละเอียดไปนะครับไม่ต้องให้มีครบตามตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวาดหูตรงหูเดี๋ยวจะใช้เส้นที่ใหญ่ขึ้นเส้นตรงผมนี่จะใช้เส้นเล็กๆนะครับจะได้ดูเหมือนแบบผมพลิ้วๆจมูกไปทำรูจมูกทำไมหรอกแล้วต่อไปก็ปากนะครับมีคนชวนคุยซะงั้นขอเก็บรายละเอียดปากนิดนึงนะครับปึ๊บคราวนี้เราจะใช้เส้นที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อวาดในส่วนที่เป็นเส้นรอบนอกนะครับโค้งหน้าโค้งหน้าเบี้ยวเอาใหม่วาดใหม่แล้วก็หูอีกข้างหนึ่งตรงที่เป็นเส้นจางๆให้ถ้าน้องๆวาดบนกระดาษก็ให้ดูแบบว่าไอ้ตรงเส้นจางๆเป็นคล้ายๆใช้ดินสอร่างนะครับน้องๆก็สามารถดูคลิปนี้แล้วหัดวาดตามได้เหมือนเดิมนะครับอย่ายึดติดกับอุปกรณ์ทำเส้นจางๆหน่อยเส้นใหญ่แล้วมันดูแข็งเกินไปทำเส้นเล็กๆไม่ใช่เส้นจางๆครับเราก็ได้หน้าของซันจิคร่าวๆแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาวาดในส่วนอื่นๆนะครับวาดลูกกระเดือกให้ซันจิด้วยคอเสื้อซันจิใส่สูทด้วยนะครับแล้วก็มีเน็กไทสีดำแล้วก็ไหล่ดูถ้าไหล่จะเล็กไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกระดาษไม่พอนี่ก็เป็นแขนเสื้อนะครับต่อมามาเก็บรายละเอียดมีดนิดนึงมีกระดุมที่แขนเสื้อด้วยนะครับ
น่าจะโอเคละสันจินะครับต่อไปเราจะปิดตานะครับปิดตาเลเยอร์ที่เราร่างภาพนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะได้เป็นภาพสันจิที่เราลงหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะเพิ่มเลเยอร์นะครับจิ้มตรงกากบาทตรงเครื่องหมายบวกแย่แล้วจิ้มผิดที่ลบทิ้งลบเลเยอร์ก็คือว่าถ้าเราจะสร้างเลเยอร์ไว้ใต้เลเยอร์2เราต้องสร้างเลเยอร์จากเลเยอร์1นะครับคือตอนนี้ยังสลับเลเยอร์ไม่เป็นนะครับ คราวนี้เรามาลงสีกันปิดออปชันเส้นแหลมซะลงสีให้เสื้อของซันจิสีเทาหน่อยนะครับเพราะถ้าดำไปเลยมันจะไปกลืนกับเส้นดินสอนะครับไอเส้นหมึกสีดำที่เราลงเอาไว้คืออยากจะให้มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับจริงๆใส่ดำไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นน้ำหนักโอ้ลืมไปว่าจะแยกคลิปเป็นคลิปที่ลงเส้นกับคลิปที่ลงสีนะครับแต่ไม่เป็นไรวาดไปแล้วเดี๋ยวเอาเป็นลงสีเสื้อเสร็จแล้วค่อยมาแยกคลิปมาลงสีส่วนอื่นๆนะครับที่แยกคลิปเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อหรือใครดูแล้วบอกอยากได้ยาวๆทีเดียวจบก็บอกนะครับจะได้คือที่ว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อเพราะว่าอันนี้คิดเองนะครับแต่ถ้าน้องๆบอกว่าดูทีเดียวจบเลยก็ได้ก็จะต่อไปจะได้ทำให้นะครับเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆชอบแบบไหนกันเอางี้ดีกว่าไม่แยกคลิปดีกว่าพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนขี้เกียจนะครับขี้เกียจที่จะไปตามหาคลิปที่เป็นคลิปต่อจากอันนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลงส่วนที่เป็นน้ำหนักที่เข้มขึ้นนะครับจะได้แบบดูมีน้ำหนักบ้างอะไรบ้างไม่ได้เป็นสีเรียบๆอย่างเดียวเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยววาดจนจบเลยนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุว่ามันดับเองเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับพอดีตัวกล้องที่เอาไว้ถ่ายตอนอัดคลิปวาดรูปบนกระดาษมันพักชาร์จแบตอยู่นะครับก็เลยเอาตัวนี้มาวาดค่าเวลานะครับคงไม่เป็นไรเนาะเป็นก็ไม่เป็นไรครับส่วนที่เป็นเสื้อสีดำก็เสร็จไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเลเยอร์อีกแบ่งเป็นส่วนๆไปเลยนะครับเสื้อซันจิสีฟ้าสีน้ำเงินจริงๆเสื้อจะมีลายทางนะครับเป็นเก
ขีดเส้นเป็นลายทางแต่เหมือนเดิมครับขี้เกียจวาดขี้เกียจขีดนะครับเอาเป็นสีพื้นๆไปเลยนะครับเพราะขีดไปก็ไม่รู้ว่าจะเสียไหมจริงๆก็ไม่เสียหรอกครับมันก็ไม่ได้ยากเนาะเอาเป็นว่าขี้เกียจนี่แหละครับชัดเจนที่สุดแต่น้องๆอย่าเรียนแบบนะครับขี้เกียจก็ไม่ดีนะครับต่อมาด้วยความที่มันอยู่ไกลกันนะครับเดี๋ยวจะใช้สีผมเลเยอร์เดียวกันกับเสื้อเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างกันมันไม่เดือดร้อนถึงกันสักเท่าไหร่ก็จะใช้วิธีระบายขอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายเส้นแล้วก็ระบายเต็มที่อีกทีเลยครับมันจะได้ละเลงง่ายๆเสร็จไวๆละเลงให้เต็มที่ไปเลยปึ๊ดพอละเลงเต็มที่แล้วคราวนี้เราก็จะใส่ผสมสีเพิ่มให้เป็นส้มนิดๆ นะครับมาใส่ในส่วนที่เป็นเงาคราวนี้เดี๋ยวจะเปิดออปชั่นให้มันเป็นเส้นแหลมด้วยเพราะว่าในส่วนที่เป็นเงาของเราจะได้ไม่แข็งมากบางทีก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับบางทีก็จะบอกว่าให้มันเป็นอย่างนั้นแหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอ๊ยคิดผิดก็อยากให้น้องๆดูแล้วลองทำความเข้าใจแล้วก็หัดวาดตามครับบางทีพูดไปก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่ได้หัดวาดตามแต่พอหัดวาดตามปุ๊บเข้าใจเลยอันนี้เราก็จะทำเป็นไฮไลท์ผมนะครับสีขาวประมาณนี้ครับไฮไลท์ผมของซันจิต่อมาเราก็เพิ่มเลเยอร์ลงไปอีกนะครับแล้วก็ใช้สีเนื้อดีที่แอปนี้ผสมสีเนื้อมาให้เราก็ไม่ต้องผสมใหม่นะครับคราวนี้เราก็ระบายได้เลยอ้าวลืมไปปิดออปชันนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเส้นของเราจะถูกทำให้เป็นเส้นปลายแหลมแล้วตรงที่ระบายไปบางทีคิดว่าระบายทั่วแล้วมันก็ทำให้ปลายแหลมปุ๊บก็จะเป็นรูขาวๆนะครับตรงนี้จะระบายไม่ยากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวออกนอกเส้นสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าตรงผมเราระบายเต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าจะไปทับตรงผมเพราะสีเนื้ออยู่เลเยอร์ด้านล่างของผมนะครับอ
ระบายส่วนที่เป็นสีเนื้อไปแล้วต่อมาเอาเป็นสีที่เข้มขึ้นอีกนิดนะครับเป็นเงาจริงๆอันนี้ก็สันจิดำไปนิดนะครับแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าโจรสลัดอยู่แต่ในทะเลเนาะให้ดำบ้างอะไรบ้างก็ได้มันจะขาวตลอดเวลาได้ยังไงอันนี้เป็นเงานะครับทำให้เส้นเล็กลงจะได้ทำเงาในส่วนที่เล็กๆได้นะครับเงาที่หูอีกนิดนึงพอเส้นเล็กลงก็จะระบายยากนะครับระบายที่ใหญ่ๆจะยากแต่พอเส้นใหญ่ก็จะระบายที่เล็กๆยากดังนั้นน้องๆต้องฝึกที่จะฝึกที่จะควบคุมขนาดของเส้นด้วยนะครับต่อมาก็มือที่ถือมีดนะครับเราก็จะระบายสีเข้มในส่วนที่เป็นเงาซะต่อมาก็ส่วนที่ถือมีดก็จะดูดสีเดี๋ยวสร้างเลเยอร์ใหม่เลยเลเยอร์แล้วก็ดูดสีดำจากเสื้อนะครับมาทำเป็นด้ามทำเป็นโอ้ยต้องเลเยอร์นี้มาระบายเป็นด้ามมีดนะครับจริงๆแล้วอยู่เลเยอร์เดียวกับเสื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนกันไม่รบกวนกันอยู่แล้วแล้วก็ผสมสีให้เทานิดนึงทำเป็นตัวมีดแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นวิ้งวิ้งของมีดนะครับมีดเราก็จะดูวิ้งวิ้งเหมือนกับมันจะคมมากต่อไปก็จะใช้สีฟ้าออกเทาๆนะครับเพื่อระบายเป็นแบ็กกราวด์ก็จะเพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งแอปนี้ดีมากนะครับสามารถใช้ในขนาดที่วาดตัวนี้นะครับจะสามารถสร้างได้ถึง81เลเยอร์เลยนะครับสร้างกันได้แบบบ้าคลั่งมากสามารถมีเลเยอร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเพียงพอไหมระบายไประบายให้เต็มระบายให้เต็มแบ็กกราวด์นะครับและแล้วรูปนี้ก็จบโดยที่จบในคลิปเดียวนะครับคราวนี้เวลาอัพสิลืมไปเลยต
อนอัพขึ้น YouTube สงสัยจะอัพทิ้งไว้แล้วก็นอนนะครับรูปนี้เพราะเวลามันนานมากงั้นข่าวต่อไปได้คำตอบแล้วล่ะครับว่าทำไมพี่ถึงพยายามจะแยกไฟล์ให้มันเล็กลงเพราะว่าเวลาอัพมันจะได้ไม่นานมากนะครับไม่งั้นก็ฝันหรอไม่งั้นก็บางทีอัพเป็นวันก็ไม่หมดนะครับเสียเวลาไปอีกนะครับสำหรับซันจิในวันนี้เราจะย่อทำไมเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะวาดให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นรูปการ์ตูนตัวนั้นตัวนี้ก็แล้วแต่มันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ